สู่รายการคุยกฎหมายกับทนายบัญชัยโดยอาจารย์บัญชัยสอนสิรินะคะเมื่อสักครู่นี้ได้ก่อนที่จะเข้าสายที่คุณผู้ชมโทรมานั้นขอถามเรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์เรื่องที่ดารานักแสดงที่เพิ่งจะมีข่าวไปว่ายิงคุณเอเสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่าในหลังจากที่เกิดเหตุปุ๊บเขาก็ไปมอบตัวที่โรงพักแล้วบอกว่าปืนลั่นพอปืนลั่นเสร็จก็มีการประกันตัวออกไปทีนี้ถามอาจารย์ว่าคือตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันมีหลักฐานเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากไม่มีหลักฐานเพิ่มขึ้นการประกันตัวตรงนั้นเนี่ยผู้ที่ทำความผิดตรงนั้นจะต้องได้รับโทษอะไรยังไงบ้างคะก็ไปดูคลิปก่อนเลยไหมแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายได้ค่ะนะในลานจอดรถชั้นบีของอาคารดังกล่าวกลายเป็นหลักฐานที่นำมาลบล้างคำให้การของผู้ก่อเหตุภาพวินาทีสำคัญที่ผิดเสียงหน่อยโดนโดยที่ทั้งสองคนไม่ได้ยื้อแย่งปืนกันแต่อย่างใดจากภาพจะเห็นว่าก่อนเกิดเหตุนายณภพดลกำลังยืนคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งบริเวณประตูทางเข้าอาคารก่อนที่นายปรเมศซึ่งเดินเข้ามาจะลงมือตบหน้าผู้หญิงคนดังกล่าวเหตุการณ์เริ่มบานปลายเมื่อทั้งสองคนเริ่มมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงโดยพยานซึ่งเป็นเพื่อนของนายปรเมศช่วยกันห้ามปรามพร้อมกับรปภ.อีกหนึ่งคนได้เดินมาดูเหตุการณ์ระหว่างนั้นนายปรเมศได้ชักปืนออกมาจากกระเป๋าก่อนจะสะบัดตัวหนีกันนี่ไงภาพอ้าวทีนี้ศิรินทราสงสัยเลยว่าตอนแรกเนี่ยเขาไป มอบตัวแล้วก็ปฏิเสธค่ะบอกว่าปืนลั่นแย่งปืนกันคือในแง่ของปืนลั่นเนี่ยแล้วคนตายคือคนเจ็บก็ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าศิรินทราเอาปืนมาเล่นหรือชักปืนออกมาไม่ได้เจตนาฆ่าใครเลยนะแล้วก็หรือเอามาจ่อเล่นๆหรืออะไรก็แล้วแต่ในลักษณะที่ไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเขาพลาดพลั้งไปเนี่ยอย่างนี้กฎหมายถือว่าประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายโทษมันจำคุกไม่เกิน10ปีอย่างนี้แปลว่าไม่มีเถรยจิตคิดชั่วไม่มีจิตคิดที่จะไปฆ่าใครแต่มันประมาทพลาดพลั้งถือของอยู่ของหล่นใส่หัวเขาแล้วก็ตายบางทีโทษอย่างนี้มันไม่เกิน10ปีศาลอาจจะลง1ปี2ปีแล้วรอลงอาญาก็ได้เพราะไม่ได้มีจิตคิดชั่วแต่ถ้าเอาปืนจ่อยิงแล้วยิงเขาตายเลยเปรี้ยงอย่างนี้เจตนาฆ่าคนตายเจตนาเนี่ยมันหมายว่าประสงค์ต่อผลต้องการพูดหยาบๆว่าให้มึงเนี่ยตายนะประสงค์ต่อผลเล็งเห็นผลว่าชักปืนมายิงไอ้เนี่ยง่ายๆมันก็ต้องตายเพราะมันไม่ใช่กระบองปืนน่ะใช่ป่ะยังไงอย่างเงี้ยกฎหมายเขาบอกว่าเล็งเห็นผลเจตนาโทษจำคุกตลอดชีวิตประหารชีวิตต่างกับประมาทประมาทเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจแต่เจตนานี่แปลว่าตั้งใจประสงค์ต่อผลให้แกตายเล็งเห็นผลว่าเอามีดแทงตึ๊กตายอย่างเนี้ยดังนั้นเนี่ยข้อกล่าวอ้างของดาราคนเมื่อกี้นี้ คุณจะอ้างยังไงก็ได้เพราะปกติคนร้ายเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ยอมรับผิดอยู่แล้วผมไม่ได้ผิดมันก็ต้องหาเรื่องไอ้นู่นไอ้นี่ไปแต่ถ้าพยานหลักฐานอย่างนี้มันชัดเจนแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้หลักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่าตั้งใจยิงหรือประมาทพลาดพลั้งมันสามารถจะยิงจากบนข้างล่างข้างล่างขึ้นข้างบนอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีการพิสูจน์ได้แต่อย่างนี้ภาพมันชัดเจนก็ต้องถือว่าเจตนาฆ่าเอ๊ะหรืออย่างพิสูจน์แล้วเป็นอย่างหนึ่งกับคำให้การอีกอย่างหนึ่งเนี้ยก็ในหลักแล้วก็จะเชื่อหลักของนิติวิทยาศาสตร์เพราะหลักของนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่เบี้ยวมันไม่โกหกนะโอเคนะค่ะเอาละก็ในมันเป็นเรื่องของเจตนากับไม่เจตนาอ้าวนะครับเอามาถึงสายที่โทรศัพท์มาเรียนถามอาจารย์แล้วล่ะค่ะท่านแรกเลยคุณสุรัตนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรัสดาเหรอคะคุณสุรัสดาขอโทษทีคุณสุรัสดาอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอยู่สุราษฎร์ค่ะเรียนถามอาจารย์ได้เลยค่ะค่ะถามได้เลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะคือดิฉันเป็นรับราชการเมื่อก่อนรับราชการที่จังหวัดสตูลค่ะเป็นข้าราชการครูค่ะครับแล้วทีนี้ก็เลยไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะคะมอเตอร์ไซค์ของยี่ห้อฮอนด้านะคะครับจะซื้อแล้วก็ทีนี้ก็มีสัญญา3ปีค่ะครับผ่อนเดือนละ1,280
ครับทีนี้ก็เลยพอหลังจากนั้นก็พอดีทำเรื่องขอย้ายกลับมาสุราษฎร์ธานีค่ะที่บ้านเกิดอะค่ะทีนี้ก็ผ่อนมาได้ปีนึงเกือบปีนึงพอดีค่ะผ่อนมาครับแต่ไม่โทษค่ะไม่ถึงปีผ่อนมาประมาณ4เดือนค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็ทีนี้ก็เลยไปจะย้ายได้เรื่องย้ายก็เลยไปติดต่อที่บริษัทบอกว่าเนี่ยฉันจะต้องย้ายกลับไปสุราษฎร์ธานีแล้วแล้วทำไงทีนี้จะผ่อนรถยังไงเพราะว่าไอ้บริษัทนี้มันต้องไปผ่อนที่บริษัทเลยไม่สามารถจะจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้อะค่ะครับทีนี้ก็เลยไปแจ้งทางบริษัทเขาแล้วเขาก็บอกว่าผู้จัดการบอกว่าก็ให้ส่งมาทางเบอร์ไอ้บัญชีของเขาผู้จัดการบอกเนี่ยค่ะครับทีนี้ก็เลยดิฉันก็เย็นใจก็กลับมาบ้านทีนี้พอโทรกลับไปที่คือเดี๋ยวตอนนี้ย้ายมาอยู่นาสารบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะก็เลยโทรกลับไปจะถามว่าบัญชีของผู้จัดการคือบัญชีอะไรจะได้โอนเงินค่ารถไปให้อ่ะค่ะค่ะตกลงก็เขาบอกว่าไม่มีมันไอ้ผู้จัดการเขาออกไปแล้วเขาว่างี้แล้วก็บอกเขาแล้วทำยังไงอ่ะรถมันผ่อนได้ที่เดียวต้องไปที่สตูดิฉันก็ไม่สามารถจะไปได้ก็ตกลงกันแล้วว่าจะจ่ายกับทางบริษัทก็บอกให้ติดต่อไปที่สำนักงานใหญ่ที่ตรังว่างั้นครับดิฉันก็เลยติดต่อไปที่ตรังอีกก็ไม่ได้รายละเอียดนะคะเขาก็บอกว่าจ่ายไปไม่ได้ต้องมาจ่ายเองเขาว่าอย่างนั้นบอกเอาดังนั้นก็ทั้งนั้นก็บอกมายึดรถจริงนั้นดิฉันก็บอกมายึดเสียเพราะในเงื่อนไขนั้นก็บอกว่าถ้าไม่จ่าย2เดือนก็ให้จะมายึดดิฉันพร้อมจะจ่ายค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างก็จนป่านนี้ค่ะล่วงเลยมาจนป่านนี้เป็นปีกว่าแล้วค่ะก็ยังไม่มาเอาอะไรเลยดิฉันทำยังไงคะตอนนี้คำถามแล้วใช่ไหมคำถามใช่ไหมครับค่ะคำถามว่าทำไงดีใช่ไหมครับใช่ค่ะอยากได้รถคันนี้ใช้ต่อไปเมื่อประเทศไทยเนี่ยไม่มีธนาคารนี่ผมก็เผาไปเลยบริษัทนี้มันเลอะเทอะไปใหญ่แล้วอะไรเนี่ยคุณสุรัตดาธนาคารพัฒนาค่ะคุณสุรัตดาไอ้บริษัทนี้มันไม่มีที่ตั้งไม่มีแห่งหนตำบลไม่มีธนาคารอะไรโอนกันได้หรือครับมันอยู่ในป่าเลยไม่มีต้องไปจ่ายที่บริษัทโดยตรงเลยค่ะโอ้ยไม่มีหรอกโลกนี้ตายเลยครับท่านก็เลยบอกคุณย้ายไปที่ไหนเนี่ยตอนนี้ย้ายไปที่ไหนนะคะดิฉันไม่ใช่ยินเย็นใจนะคะไม่ใช่นิ่งนอนใจพอไปถามแล้วบอกว่ามาเอารถมายึดดิฉันยอมจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ก็ยังไม่มาแล้วค่ะป่านนี้แล้วคุณไม่มันไอ้บริษัทเนี่ยมันต้องมีแล้วก็ต้องมีเลขบัญชีครับปัจจุบันนี้ไม่มีใครเอาไปจ่ายเคาน์เตอร์หรอกนั่นเลยค่ะนั่นพวกโอ้โหนุ่นประเทศอะไรในป่าเขาลำเนาภัยเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินเพิ่งจะมีเนี่ยที่ไอ้บริษัทนี้บริษัทอะไรจะได้ประกาศไม่ให้ไปซื้อดีไหมบริษัทตั้งใจกลการเฮ้ยพอนี่คุณฟังผมนะทุกบริษัททุกแห่งเขามีเลขบัญชีให้โอนทั้งนั้นคุณสุรัตดาที่มันบอกว่าไม่อย่าโอนเข้าไปในบัญชีของผู้จัดการหรือพนักงานโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคุณลองสอบถามไปยังบริษัทที่ไอ้สำนักงานใหญ่หรือที่ไหนอะไรมันก็ได้ว่าถ้าดิฉันต้องการจะชำระหนี้โอนเข้าไปในบัญชีเลขที่เท่าไหร่แม้ผมจะช่วยก็ไม่ใช่ธุระผมเนี่ยระดับอาจารย์เป็นอาจารย์แล้วเนี่ยดิฉันสอบถามแล้วค่ะอาจารย์คะสอบถามไปตั้งหลายครั้งแล้วตั้งแต่สำนักงานใหญ่ที่ตรังถามว่าแล้วบริษัทนี่มีบัญชีเหรอคะไม่มีอะไรหมายเลขก็บอกว่าต้องมาจ่ายเองว่าอย่างนั้นนะคะบริษัทอะไรเอาบอกชื่อผมมาเดี๋ยวผมจะประกาศเดี๋ยวนี้ติดต่อกลการพัฒนาค่ะเอาใหม่บอยทิ้งบริษัทตั้งใจกลการพัฒนาตั้งใจกลการพัฒนาเอาอย่างนี้ผมขออนุญาตประกาศตั้งอยู่ที่ไหนนะบริษัทนี้สำนักงานใหญ่เขาอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะเอาขอประกาศให้บริษัทตั้งใจกลการพัฒนาติดต่อรายการนี้หน่อยว่าถ้าลูกหนี้ของคุณต้องการจะชำระหนี้ให้โอนไปที่เลขบัญชีใดโปรดแจ้งมายังรายการนี้ด้วยนะแม็กช่วยจัดการด้วยทีมงานหลังไมค์ช่วยจัดการให้ทีนึงโอ้ได้สบายใจแล้วดิฉันอยากทราบอีกอย่างว่ามันจะมีผลอะไรทางกฎหมายอะไรมั้ยคะไม่มีหรอกคุณก็เดี๋ยวก็เอาเงินไปชำระหนี้เอามอเตอร์ไซค์ไปใช้อย่าเอามอเตอร์ไซค์ไปให้เขาตอนนี้เลยเดี๋ยวมันฟ้องนู่นฟ้องนี่อีกใช่ยุ่งอ๋อเหรอครับก็ไปเคลียร์เอามอเตอร์ไซค์ไปใช้จ่ายเงินเถอะครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ย2เดือน15วันถ้าไม่จ่ายเนาะเขาจะมายึดก็ยังไม่มายึดจนนี้เป็นปีแล้วนะครับคุณอย่าให้มันยึดเลยนี่แม่ไอ้คุณรัชดาอย่าให้มันยึดเลยยึดเดี๋ยวเรื่องเยอะเพราะฉะนั้นคุณสุรัตดาเอารถไปใช้แล้วก็เดี๋ยวจะไว้ใช้แต่ว่าเห็นเขาไม่มาไม่ติดมันจ่ายเงินไม่ได้ผมประกาศแล้วครับผมประกาศแล้วใจเย็นๆประกาศแล้วเดี๋ยวจะให้แม็ก
ช่วยจดเบอร์เขาไว้แล้วก็เดี๋ยวบริษัทเขาโทรมาคุณช่วยประสานให้เขาทีนะโอ้แม่มันยังก็อยู่หลังเขาประเทศไหนนะคะเดี๋ยวรอการติดต่อกลับไปทีนะคะคุณสรัสดานะคะโอ้บริษัทนี้ก็ไม่มีเลขบัญชีอ้าวล่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะอาจารย์นึกว่าปาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตรังหรือจังหวัดตรังเอาละค่ะอีกสายค่ะคุณกัญญาสวัสดีค่ะคุณว่าเป็นไปได้ไหมสวัสดีค่ะคุณปดินทราคุณวันใจค่ะคุณกัญญาจังหวัดอะไรคะตอนนี้อยู่กรุงเทพนะคะแต่มีปัญหาเรื่องที่ดินที่ปักใต้นะคะอยู่ที่ปักใต้อยู่กรุงเทพคุณกัญญาค่ะคุณกัญญาเชิญครับเรียนถามอาจารย์คือมันมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณ2ไร่นะคะทีนี้คุณพ่อได้ทำหนังสือซื้อขายไว้กับสมมุติว่าชื่อนายกค่ะเสร็จแล้วนายกก็เสียชีวิตไปยังไม่ได้โอนครับเสร็จแล้วคุณพ่อก็เสียชีวิตครับทีนี้พวกเราก็ให้คุณแม่เป็นผู้จัดการมรดกก็ไปรื้อเอกสารอะไรทั้งสิ้นมาดูปรากฏว่าหนังสือสัญญาซื้อขายมันหายไปครับทีนี้พอไปดูในโฉนดที่ดินอีกที่ดิน2ไร่มันเขียนว่า2งานก็ไปปรึกษาที่กรมที่ตรงไอ้ตรงที่ดินอำเภอนะคะครับที่ดินอำเภอบอกปล่อยไปเถอะเป็นไรหรอกคุณแม่ก็เลยปล่อยมาจนวันนี้ก็ไม่ทราบก็วันนั้นก็กลับไปหาคุณแม่แล้วก็ถามคุณแม่ว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องที่ดินอะไรอย่างนี้เนี่ยแม่ก็บอกว่าเนี่ยก็ยังอยู่ยังไม่ได้ทำอะไรทีนี้ถ้างั้นหนังสือสัญญาซื้อขายเนี่ยมันไม่มีแล้วเราไปคุยกับลูกเขาได้ไหมคำถามแม่บอกว่าคำถามคือที่ทำยังไงให้จากที่ดิน2ละ2งานกลายเป็น2ไร่และโฉนดนั้นจะได้เป็นของเราโอเคอ้าวอันดับแรกคุณตอบคำถามผมนะครับค่ะปัจจุบันนี้ที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่ทั้งหมดที่คุณเข้าครอบครองเดี๋ยวฟังคุณเข้าครอบครองหรือเปล่าเนาะให้น้องชายทำประโยชน์อยู่ค่ะทำประโยชน์เนื้อที่เต็มเท่าไหร่ครับเต็ม2ไร่ค่ะแต่แบ่งให้กับหมู่บ้านแล้วในที่คุณทำประโยชน์นั้นเนี่ยทำมานานเท่าไหร่แล้วครับก็ทำมา40ปีได้แล้วมั้งคะงั้นนิมนต์ชนะอยู่งี้ผมเท่าที่ดูจากข้อเท็จจริงนะค่ะก็ไปเจรจากับเขาดีๆนะครับมีหลักฐานอะไรว่าซื้อขายกันไหมครับไม่มีใช่ไหมครับตรงนี้สิครับมันหายไปอ่ะตั้งแต่คุณพ่อเสียไป30ปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นร้องศาลครอบครองปรปักษ์ได้เลยครับอ๋อค่ะขอบคุณมากเลยค่ะไปหาทนายความทำได้ครับเพราะคุณครอบครองมาตั้ง 3-40 ปีแล้วค่ะค่ะไม่มีที่ดินตรงนี้เราแบ่งให้เป็นหอประชุมหมู่บ้านไปประมาณ100ตารางวาค่ะครับก็โมทนาสาธุครับก็ไปหาทนายความยื่นคำร้องต่อศาลครอบครองปรปักษ์ที่ดินแปลงนี้เลยครับค่ะเขาจะแย้งได้ไหมอาจารย์แย้งว่าขอบคุณมากค่ะเป็นที่ของเขาถ้าเกิดเขาไม่ยอมแย้งก็แย้งไปแต่เราครอบครองมา40ปีแล้วคืออย่างนี้ด้วยค่ะลูกหลานเขาอ่ะลูกสาวเขาอ่ะก็ดีอะค่ะแต่ลูกชายเขาอ่ะอยู่ในกลุ่มพวกอะไรอ่ะพวกค้าของผิดนิดของไม่ดีอ่ะเราก็กลัวมันจะมาทำอะไรไม่ดีกับเราไม่เกี่ยวแล้วอันนั้นเราก็เองก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับแต่ว่าไปทำตรงนี้ก่อนละกันทำตรงนี้ก่อนเพราะว่ามีปัญหาอะไรค่อยว่ากันคนมันดีไม่ดีไม่น่าจะเกี่ยวกันในเรื่องพวกนี้นะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณปัญญาค่ะมาถึงคุณสุรณีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรณีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะคุณสุรณีจังหวัดอะไรคะอยู่ชลบุรีค่ะอยู่ชลบุรีเรียนถามอาจารย์เลยค่ะอยู่ชลบุรีค่ะต้องปิดที่ทีวีเลยนะคะเสียงไม่ต้องฟังเฉพาะที่โทรศัพท์อย่างเดียวได้ค่ะได้ค่ะปิดได้ค่ะค่ะค่ะเพราะไม่งั้นมันจะอาจารย์คะตอนนี้หนูได้เกียรติเป็นเมียหลวงแล้วค่ะอ๋อแน่ขอแสดงความยินดีนะครับอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์หนูขอเล่าเรื่องนิดนะคะตอนนี้หนูอายุ31ปีแต่งงานมา3ปีอ๋อได้เป็นเมียหลวงวัยนี่นะครับขอชื่นชมนะครับอาจารย์ตอนนั้นหนูแย่มากอาจารย์อย่าหัวเราะนะหนูหัวเราะได้คนเดียวหนูแต่งงานมา3ปีไม่มีลูกอะค่ะครับแล้วสามีเป็นทหารชั้นสัญญาบัตรอยู่ทางจังหวัดจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าจดทะเบียนสมรสค่ะครับแล้วเมื่อเมษา55ค่ะอาจารย์ครับเขาบอกหนูว่าเขามีผู้หญิงอื่นแล้วผู้หญิงคนนั้นท้องด้วยครับค่ะทีนี้เรื่องหนูเริ่มซีเรียสแล้วนะคะครับอาจารย์จนกระทั่งมาตุลาคมอะค่ะเราก็คุยกันนะคะ2คนคุยกันหนูตกลงหนูจะหย่าค่ะครับเพราะว่าเขามีลูกเนื้อแล้วหนูไม่มีลูกให้เขาไปมีชีวิตอยู่ใหม่ของเขาไปแล้วกันแล้ววันที่เดือนตุลาคมตกลงกันอะเขาบอกว่ากุมภาพันธ์ก็ถึงจะมาได้
กุมภาพันธ์56เนี่ยค่ะมันใกล้จะถึงแล้วหนูขอถามอาจารย์2ข้อนะคะครับคือข้อ1ถ้าสมมติใบหย่าไปตกลงกันได้โดยไม่ต้องฟ้องหย่าหนูไปอำเภอเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าเงินในธนาคารที่มีอยู่นะที่เป็นชื่อหนูเขาจะยกให้หนูหมดแล้วเขาจะกู้เงินหน่วยงานของเขาเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งมาให้หนูครับแล้วถ้าเราไปหย่ากันจริงที่อำเภอเนี่ยอาจารย์ครับอาจารย์แนะนำหนูหน่อยหนูควรจะทำยังไงบ้างครับประการแรกนั้นก็ให้เขานำเงินมาพร้อมกับการหย่าแล้วก็บันทึกวันนั้นนะครับแต่ประเภทบอกว่าต้องรอไปเบิกไปไอ้นู่นไอ้นี่อย่ายอมถ้าคุณตั้งใจจะเลิกแล้วนี่ผมไม่ได้ยุให้คุณเลิกกันนะเพราะคุณตั้งใจเลิกแล้วครับเพราะว่าหนูคิดว่าหนูเพราะฉะนั้นไม่อยากเป็นเมียหลวงเพราะฉะนั้นให้เขาเบิกเงินสดจากธนาคารมาให้พร้อมแล้วก็ไปกู้เงินมาให้เรียบร้อยถ้าได้เงินตามที่คุณต้องการแล้วจึงจดทะเบียนหย่ากันนั่นคือข้อที่หนึ่งหย่าบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ผมไปกู้ก่อนหรือต้องไปรอให้ผมไปเบิกจากธนาคารก่อนอย่ายอมโดยเด็ดขาดให้เอาเงินอย่าใจอ่อนให้เอาเงินมากองกันต่อหน้านั่นแหละครับแล้วจึงจดทะเบียนหย่าค่ะนั่นคือข้อที่1ข้อ2ค่ะเอาเงินก่อนค่ะแล้วจดทะเบียนหย่าค่ะก็คือหมายว่าเอาเงินมาวางต่อหน้านั่นแหละนะแต่ยื่นหมูยื่นแมวอ่ะเข้าใจมั้ยแต่ประเภทบอกว่าเอ้ยต้องเอาเงินมาให้ฉันก่อนเค้าไม่ไหนเดี๋ยวแกไม่หย่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นให้เอาเงินมากองต่อหน้าเจ้าพนักงานเนี่ยเท่าไหร่ทองนะวิเคราะห์ต่อไหนอีกก็แบบข้ออะไรอีกก็แบบครับอาจารย์แล้วก็สมมุติว่าสมมุติก็เอาตังค์ให้หนูเรียบร้อยแล้วหนูต้องลงบันทึกมั้ยว่าอย่างเขาไปกู้เงินมาแล้วหนูจะต้องเป็นหนี้พร้อมกับเขาไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวก็ได้รับเงินก็แปลว่าได้รับเงินแล้วทีนี้เขากู้ก่อนที่จะหย่านะเขาเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกู้ก่อนจะหย่าค่ะครับคุณก็บันทึกไว้หน่อยนึงก็ได้บอกว่าหากมีหนี้สินใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเรื่องของฝ่ายชายแต่เพียงฝ่ายเดียวนี่สินค่ะอาจารย์ขาอีกข้อสุดท้ายค่ะสมมุติว่าเขาไม่มาตามนัดหนูจะฟ้องหย่าเขาได้ไหมแล้วหนูจะไปแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นทหารของเขาเนี่ยเข้ามาไกล่เกลี่ยตามข้อตกลงของหนูได้ไหมทำได้ครับการแจ้งหัวหน้างานก็เป็นวิธีหนึ่งที่ประนีประนอมกันดีนะครับแต่การฟ้องหย่าเนี่ยผมยังไม่ค่อยแนะนำหรอกเพราะว่าเขาก็อยากจะหย่าก็คุณอยู่แล้วใช่ไหมใช่เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องไปฟ้องหรอกเสียเงินเสียทองเสียตุ้งเสียตังนะลองให้นายเขาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกันพอได้เงินได้ทองแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับอาจารย์ขาอีกนิดนึงเขาอยู่ทางใต้ค่ะอยู่จังหวัดนราธิวาสหนูต้องไปลงไปที่นราธิวาสเลยไหมก็ไม่จำเป็นตอนนี้คุณอยู่ชลบุรีใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วก็อยู่บ้านพักทหารหรืออยู่ที่ไหนครับไม่ค่ะเป็นบ้านของหนูเองนะคะก็อยู่ที่เราเนี่ยครับอยู่ให้สบายๆพอวันไหนพร้อมก็ไปกันนะไม่จำเป็นต้องกุมภาเนี่ยเพราะหลังตรุษจีนก่อนสงกรานต์ก็ได้ค่ะนะรอไปเดือน2เดือนดีกว่าไปฟ้องเพราะมันเป็นปีค่ะค่ะพยายามอดทนอดกั้นทำใจให้สบายว่าแหละเราอยู่ตัวคนเดียวดิสบายมากหนูดีไหมอยู่คนเดียวสบายไหมสบายหนูตัดสินใจแล้วค่ะว่าหนูไม่ยอมได้รับเกียรติที่อาจารย์บอกไม่ยอมยับไม่ยอมรับเป็นของหลวงทำไมมันอึดอัดเลยไม่ค่ะหนูไปคิดว่าถ้าเขาเลือกอย่างนั้นแล้วอะทั้งคู่ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาไม่มีฮิริโอตปะเลยเขารู้นะคะว่าผู้ชายเนี่ยมีหนูอยู่อะเขาน่าจะคิดนะว่าเออมาแบ่งแบ่งเราน่าจะคิดได้ไหมว่าเออมาแบ่งแบ่งช่วยกันไม่เหนื่อยแบ่งบ้าภาระก็ยกให้เขาไปค่ะเขาก็หรือทุกวันก็ไม่มีภาระอยู่ใช่หนูไม่มีลูกแล้วเขามีลูกกันเนาะแล้วก็คนบาปทั้งคู่หนูปล่อยเขาไปดีกว่าเราเป็นคนมีบุญโมทนาค่ะขอชื่นชมหนูดูตั้งใหม่ไหมให้หนูอยู่เฉยๆรออีกสักพักแล้วมีอะไรโทรมาใหม่แต่ถ้าเกิดได้เป็นของหลวงเมื่อไหร่อย่าลืมโทรบอกอาจารย์ด้วยนะเขาไม่เอาของหลวงเอาไม่เอาหรอเขาจะหย่าเขาขึ้นค่ะคุณสุรณีค่ะมาถึงคุณประวิทย์ค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณประวิทย์ค่ะคุณประวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพครับอยู่กรุงเทพมาเรียนถามอาจารย์เลยค่ะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับครับผมจะเรียนถามอาจารย์ว่าคือผมปลูกบ้านในหน้าที่ของผมและมีกำแพงอยู่ฝั่งนึงเนี่ยมันเป็นกำแพงของหมู่บ้านนะครับอาจารย์ครับวันดีคืนดีไอ้กำแพงเนี้ยมันเอ็นจะทับจะโอนมาไอ้จะล้มมาใส่บ้านผมก็เลยทำการรื้อและทำใหม่โดยที่ทำใหม่เนี่ยผมทำประตูเล็กๆเพื่อให้คนเข้าออกได้คนเข้าออกนี่หมายถึงว่าคนในบ้านของผมนะครับอาจารย์ครับประเด็นมันอยู่ที่ว่า
ทางคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมาปิดอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยคือไอ้ถนนในหมู่บ้านเนี่ยเขาโอนให้เป็นที่สาธารณะแล้วอย่างนี้เขาสามารถทำได้หรือเปล่าอาจารย์คือคนในหมู่บ้านมันใช้ร่วมกันเนี่ยคุณต้องยอมรับเคารพกฎกติกาของหมู่บ้านครับปกติแล้วเนี่ยเมื่อมันเป็นกำแพงเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วเขาก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยกันทั้งหมู่บ้านดังนั้นเนี่ยผมมีความเห็นนะครับว่าในหลักการแล้วทำไม่ได้ครับแล้วของคุณเป็นนิติบุคคลกันหรือเปล่าครับไม่เป็นหมายถึงว่าหมู่บ้านใช่ไหมอาจารย์หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านนี่เขาโอนให้เรียบร้อยแล้วเออแล้วเป็นนิติมีกรรมการบริหารเป็นนิติบุคคลไหมผมไม่มาช่วงหลังนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าแล้วมีใครบริหารอยู่ในหมู่บ้านไม่เห็นมีนะครับอาจารย์ไม่มีใครทำเป็นแต่ว่าเขาจะรวมตัวกันแล้วก็โอเคผมกำลังจะบอกคุณว่าในหลักการแล้วเนี่ยมันเป็นที่ของสังคมส่วนรวมทั้งหมดเป็นเรื่องความปลอดภัยของสังคมส่วนรวมรเราอยู่ในสังคมส่วนรวมไม่ได้อยู่คนเดียวถ้าคุณอยากจะเปิดรั้วรอบทิศเนี่ยผมแนะนำให้คุณย้ายออกจากหมู่บ้านไปซื้อบ้านแห่งเดียวของคุณและคุณอยากจะทำอะไรก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ส่วนรวม ควรจะต้องคำนึงถึงคนส่วนรวมอื่นๆด้วยถ้าคุณทำได้คนต่อไปกำแพงคนอื่นมันก็เจาะรูแล้วมันก็เข้าได้บ้างเท่านั้นมันก็เป็นระบบที่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ผมพูดคือในแง่กฎหมายเนี่ยผมว่าคุณก็ทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของสังคมยิ่งทำไม่ได้ผมแนะนำว่าถ้าคิดจะมีพรรคพวกในหมู่บ้านนะครับก็ควรจะเคารพเขาแต่ถ้าไม่คิดว่าจะคบกับใครกูจะอยู่ของกูคนเดียวอย่างเงี้ยก็ลองทำดูขอโทษนะผมพูดตรงไปหน่อยนะครับกำแพงเนี่ยมันจะล้มใส่บ้านผมเข้าใจแล้วครับล้มก็ทำให้มันเหมือนเดิมได้แสดงว่าท่านจิตใจงดงามไงท่านทำเพื่อส่วนรวมแต่ทำแล้วดันเจาะประตูไปเนี่ยไม่ได้อือถ้าเขามาปิดเนี่ยเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลยที่เราเออถ้าเขามาปิดเนี่ยนะครับคุณอยากจะสู้กับเขาก็ได้นะครับแต่เขาก็เป็นเรื่องทางโรงทางศาลก็ว่ากันต่อไปแต่ในความเห็นผมว่าคุณปิดซะเองดีกว่าเพื่อเราจะได้อยู่ในสังคมส่วนรวมได้ไม่อย่างนั้นเขาก็จะมองเราเป็นคนไม่เอาส่วนรวมเรื่องในหมู่บ้านเนี่ยมันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันผมก็เคยบริหารหมู่บ้านเข้าใจหัวอกคนส่วนรวมครับครับผมถ้าเราคิดอยากอยู่คนเดียวนี่ไม่ได้ครับพอเข้าใจนะครับขอโทษด้วยนะครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับอาจารย์เข้าใจครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณคุณประวิตรครับเดี๋ยวเราคงจะต้องพักกันสักครู่นะคะอาจารย์จะได้อาจารย์เหนื่อยคือเรื่องแบบนี้มันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยใช่ค่ะก็มันเป็นอะไรที่ทำได้ก็ทำนะฮะอะไรที่มันไม่เหลือบากแต่บางคนก็มีนะเจาะรูมันเลยมามีอะไรก็อย่างนั้นก็เป็นเรื่องกันโน้อยู่ไม่เป็นสุขถ้าคิดว่าจะบ้านแล้วจะอยู่ให้เป็นสุขเนี่ยมันต้องไม่ใช่เราคนเดียวมันต้องคนอื่นไม่งั้นก็ไปทุดงอยู่ในป่าคนเดียวเปิดมันรอบทิศเลยอะไรค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงหน้ากับคำถามที่เตรียมเอาไว้สำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการเราอยู่นะคะตอนนี้ให้อาจารย์ได้พักดื่มน้ำแร่มองเฟลอร์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของเรานะคะรวมถึงบะหมี่ซื่อสัตย์ค่ะที่น่ารักมากๆทำให้เราได้มาพบกับคุณผู้ชมที่นี่นะคะ Blue Sky Channel กับรายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยแต่ตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ